กลางแปลงมิตรชัยบัญชามาถึงครั้งที่17แล้วนะครับครั้งนี้ผมไปที่จังหวัดลำพูนครับในงานอินทยงยศถนนสายวัฒนธรรมเล่าขานตำนานร่วมสมัย100ปีลำพูนหนังจะฉายคืนวันที่25นะครับแต่ว่าผมไปถึงตั้งแต่ค่ำวันที่24นะครับพอเช้าวันที่25ตื่นแต่เช้าครับก็ออกไปถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศของลำพูนนะครับตั้งแต่วัดพระธาตุหาริพูนชัยนะครับแล้วก็บรรดาตึกเก่าๆนะครับที่อยู่ในถนนซึ่งเป็นถนนย่านสำคัญของจังหวัดลำพูนนะครับตรงไหนที่คิดว่าแปลกหูแปลกตานะครับเป็นอาคารบ้านเรือนที่ดูค่อนข้างเก่าแล้วก็ดูสวยดูน่ารักนะครับผมก็เก็บบรรยากาศนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณคุณสวัสดิ์สุทธิพงศ์นะครับเพื่อนที่อยู่ป่าซางนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับอยู่ป่าซางมารับผมตั้งแต่สถานีรถไฟลำพูนนะครับพาไปหาที่พักนะครับแล้วก็เลี้ยงดูเรื่องอาหารด้วยนะครับจริงๆงานกลางแปลงมิตรชัยบัญชานั้นผมไปฉายให้ฟรีทุกที่นะครับทุกที่ที่ต้องการให้หนังมิตรชัยบัญชาออกไปฉายในงานลักษณะนี้แหละครับงานคล้ายๆงานถนนคนเดินหรือว่ากิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆนั้นติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไปฉายให้ฟรีๆนะครับขอเพียงท่านมีจอหนังนะครับมีเครื่องฉายนะครับผมก็จะขออนุญาตนำหนังมิตรชัยบัญชาไปฉายนะครับแต่สำหรับงานนี้ที่จังหวัดลำพูนนะครับเนื่องจากว่าพวกเรามีหนังเรื่องธาตุโลกีนะครับซึ่งนางงามลำพูนก็คือคุณพัชรินตาบุรีนางงามลำพูนเมื่อปี2498นะครับท่านแสดงไว้นะครับแล้วก็มีหนังเหลืออยู่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับพวกเราก็ช่วยกันพากย์เสียงแล้วก็เคยฉายไปแล้วนะครับหนังเรื่องธาตุโลกีนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2499นะครับครั้งแรกที่ผมติดต่อเข้ามาขอฉายหนังมิตรชัยบัญชาในงานที่ถนนอินทยงยศนี้นะครับก็ได้เลือกวันฉายเป็นวันที่เดือนมีนาคมนะครับแต่พอผมบอกว่าผมจะแถมหนังเรื่องธาตุโลกีนะครับซึ่งนางงามลำพูนท่านแสดงไว้นะครับน้องๆทีมงานที่จัดงานนะครับก็บอกว่าให้ผมมาฉายวันแรกเลยนะครับซึ่งเป็นวันเปิดงานก็คือวันที่25กุมภาพันธ์2566ผมออกไปเดินสายฉายหนังกลางแปลงมิตรชัยบัญชานะครับก็เหมือนได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างที่จังหวัดลำพูนนี้บริเวณสถานที่ต่างๆที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมใช้วิธีเดินนะครับเดินเท้านะครับแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับหิวก็แวะซื้อของกินข้างทางนะครับก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ไปฉายหนังด้วยนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเดินสายฉายหนังกลางแปลงมิตรชัยบัญชานั้นผมไปให้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องจ้างผมหรอกครับขอเพียงแต่มีจอหนังมีสถานที่ฉายหนังนะครับมีคนดูหนังให้ผมนะครับบอกกล่าวกันมานะครับหาวันว่างที่ตรงกันผมก็ไปฉายให้ครับเพราะถือว่าหลังจากเกษียณแล้วก็ใช้วิธีนี้แหละครับเดินเที่ยวต่างจังหวัดนะครับนี่แหละครับรถยนต์รถแปลกๆนะครับรถสองแถวที่วิ่งอยู่ในจังหวัดลำพูนผมนั่งอยู่แถวๆหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับก็นั่งถ่ายรถสองแถวมีสำล้อด้วยนะครับเห็นไหมครับมีรถนำเที่ยวที่พาเที่ยวถนนเส้นนี้แหละครับเดี๋ยวตอนเย็น3โมงเย็นของวันที่25เขาจะเริ่มปิดถนนนะครับแล้วก็จะเริ่มจัดบริเวณงานนะครับผมก็มานั่งรอนะครับเห็นรถสองแถววิ่งหลายคันนะครับนั่งจนคุยกับวินมอเตอร์ไซค์นะครับตอนเช้าก็ให้เขาไปส่งที่สถานีรถไฟลำพูนนะครับนี่ครับรถแห่โฆษณางานถนนอินทยงยศครับดาราดิจิตอลหรือห้องภาพดารานะครับและขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับนี่คุณสวัสดิ์สุทธิพงศ์นะครับที่อยู่ป่าซางนะครับเคยมาดูหนังกับผมที่หอภาพยนตร์นะครับผมก็เริ่มถ่ายเก็บบรรยากาศเรียกว่าจริงๆถ่ายไว้เกือบ3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะตัดให้สั้นที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นข่าวนะครับก็เก็บบรรยากาศเก็บรายละเอียดนะครับให้เห็นนะครับว่าวิธีการจัดงานอินทยงยศถนนสายวัฒนธรรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกของถนนเส้นนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวเวทีกลางนะครับเดี๋ยวท่านประธานในพิธีก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็คือท่านสันติธรยิ้มละไมนะครับจะมาเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับกลางแปลงมิตรชัยบัญชาก็คือคณะผู้จัดนะครับให้ประธานเปิดงานที่ซุ้มประตูทางเข้าแล้วก็ไปเปิดงานที่จอหนังนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากดปุ่มฉายหนังนะครับแต่เนื่องจากเครื่องฉายหนังไม่มีปุ่มให้กดนะครับก็เลยประธานต้องใช้คำว่าแอคชั่นแทนนะครับสำหรับการที่จะเปิดฉายหนังตอนแรกบอกนะนี่คุณสวัสดิ์นะครับตอนแรกบอกว่าจะฉายธาตุโลกีก่อนนะครับไปมาไม่รู้คิดยังไงนะครับเปลี่ยนเป็นฉายหนังมิตรชัยบัญชาขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากที่ประธานกดปุ่มเปิดงานหนังกลางแปลง
ลำพูนดราม่านะครับเป็นชื่อธีมของงานนะครับนี่แหละครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเดินทางมาถึงที่เวทีกลางแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการกล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็กล่าวเปิดงานนะครับพิธีกรในงานนะครับนี่เป็นการแสดงหนึ่งชุดก่อนที่ท่านผู้ว่าจะกล่าวเปิดงานนะครับก็ดูเป็นบรรยากาศนะครับสำหรับคนที่อยู่ในงานก็คงจะเรียกว่ามีความสุขนะครับที่ได้เห็นการแสดงหลากหลายแบบนี้นะครับเราดูข่าวแบบนี้เราก็ดูในลักษณะเป็นข่าวแห้งนะครับนี่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงานนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปที่จอหนังนะครับจอหนังผมจะปล่อยเป็นเสียงจริงนะครับวันนี้ท่านประธานในพิธีครับก็ได้กดปุ่มเปิดฉายหนังกลางแปลงนะครับชายชาตรีและภาพโลกี2เรื่องควบครับสี่สองหนึ่งแอคชั่นกดปุ่มฉายหนังครับเอาลงมาดีกว่าครับขอเสียงปรบมือดังเด็กต้องหา
ไม่สาวไม่รักมีคนให้กับผมนะครับดิฉันคือดิฉันเขาเป็นสุภาพบุรุษเชื่อสุภาพบุรุษคุณชายสบายเดี๋ยวใครมาเห็นช่วยไปก่อนนะคุณชายแล้วอย่าลืมนะกิ้วกิ้วไปก่อนนะอุ้ยคนบ้าตอนจะถึงปากไม่ยอมจะกินคุยแต่รู้หรือเปล่าฉันจับแกมาก็เพื่อจะฆ่าเดี๋ยวเวลาเปล่าไอ้เชิดจัดการโอ้ยโอ้ยขับคนโอบไปข้างหลังส่วนตอนนี้ผมจะยิงเองท่านค่ะไอ้ป่าน่ะไอ้ป่าฮะจากนั้นทำลายตาเป็นวิชาบัญชาแสดงหนังเรื่องแรกคือเรื่องชาติเสือสมัยนั้นยังเป็นหนัง16มม.ภาคสดๆออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2501ก็ทำให้แฟนภาพยนตร์เริ่มรู้จักชื่อพระเอกใหม่วิชาบัญชาและในปี2502เมื่อวิชาบัญชารับบทเป็นโรมทิติไกรบุรุษผู้สวมหน้ากากอินทรีแดงจากหนังเรื่องเจ้านักเลงเดินทางมาที่วัดแคนนันเลิ้งด้วยตาตัวเองว่าฉันมาถึงก็ไม่เห็นเธอในงานเลี้ยงต้อนรับฉันเหมือนเมื่อก่อนอาณาแตไปธุระให้พ่อท่านนั่นแหละอ